ข้าเจ้าก็ต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านดีได้ขึ้นโอกาสดีๆแก่ข้าเจ้าในวันนี้ข้าเจ้าก็ค้ซึกดีใจและภูมิใจขนาดทีด่จะได้มานําเสนอนิทานพื้นบ้านของบ้านตกหัวจ้างจังหวัดลำปางเจ้านี่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศสาสตร์นะเจ้านี่เป็นสาราของมาขนคําและนี่เป็นผาสามเศร้านะเจ้า แต่เนิ่นมันเม,มินมาละก็มีในพานคนหนึ่งเปินได้แปลงตูแปลงบ้านอยู่กลางป่าแล้วเลี้ยงหมาตัวแม่ไว้ตัวหนึ่งหมาตัวเนี้ยมีลักษณะพิเศษคือมีขนสียางทองคําแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่นักหนาปาบ้านขึ้นมาแม่หมาตัวเนี้ยก็ได้มาขึ้นมาทั้งๆตีนญาติน,นั่นบอกมีบ้านไผ่ยอยู่เลยบอกมีแม่ตมาสัก เลนเในพานกับตุกอกตุกใจกัวว่าจะถูกปีนองเจ้าบ้านเหล่าน่าจ๋าขวัญหัวว่าเอาหมาไปเป็นเมียก็เลยกึ๊ดติจะก,กําจัดแม่หมาบ้านของในพานเป็นบ้านตีบ่มีคันใดพออยู่กลางป่ากลางดอยกัวว่าจะถูกปีนองพอว่าอยู่กลางป่ากลางดอยกัวงุเงี้ยวเคี้ยวขอจะขึ้นบนบ้านบนเฮียนก็เลยใจวิธีสาวจะขึ้นลงบ้านเอาน่าเจ้า ตกบ่คืนมาในพานก็นได้สาวสาวสาวเอาเจือขึ้นไปบนบ้านละพือแม่หมาอยู่ลุ่มฮันหมาตัวเนี้ยเป็นหมาตีลวกแหละเจ้าก็ได้กึหน้อยเนื้อตาใจขึ้นมาก็เลยโลด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 โลหนีไปอยู่ตีพ่าสามเศร้าบ่ปิกบ้านปิกจองละต่อมาแม่หมาก็เจ็บต้องเกิดลูกลูกตีเกิดน,นั่นเกิดออกมาเป็นคนเป็นลูกสาวแฟรหน้าตาหน้าห้าขนาด คนหูปีจือบัวแก้วคนหูน้องจือบัวตองแม่หมาก็ได้ไปเสาะซอะเสาะล่ะดมดมดาเศาะกับเซียทกผ้าเศาะเข้าป่ามาเลี้ยงลูกของนางตึงสองจนเติหไงความงามของนางตึงสองก็ได้เลื่องลือไปทั่วทินฐานจนถึงหูพญา,าเจ้าเมืองพญา,าเจ้าเมืองจือว่าปรามาโคสานะเจ้า ปนยองบะมีมาเหสีเตื้อกับใครได้นางถึงสองมาเป็นมาเหสีส้ายขวาก็เลยบอกให้ทหารแค่ขบวนไปห้าบนางถึงสองที่ผาสามเ้าทหารก็แห่ไปมั่งมั่งตุมมั่งตุมมั่งตุ้มมั่งมั่งตุมมั่งตุ่มมั่งตุมมั่งแห่หนแตนแต้ไปที่ผาสามเ้าจนพอไปถึงที่ผาสามเ้านางัวแก้วก็ดีอกดีใจขนาดนักที่จะได้เข้าไปอยู่ในคุ้มในวังว่าโหข้านี่มีบุญวาสนาเหลือเกินจะได้เข้าไปอยู่ในคุ้มในวังม่ต้องมาตุกย กลาบากใจบัต้องได้มาเป็นลูกหมานี่แหมเฮ่าฮนางบัวตองผู้น้องก,ก็ได้เสียใจให้ออกมาบ่ไขรไปละแม่กัวแม่กับม้บมาเราจะบอกปะไผเพราะหักแม่ห่วงแม่ก็เลยบ่อยากไปและแล้วนางัึงสองก็ได้เข้าไปอยู่ในคุ้มในวังตามที่เปิดมาหักพญเจ้าเมืองก็ได้แปลงคุ้มให้นางัึงสองอยู่คนล่าหลังนะเจ้า ไปไม่มานั่นเมื่อกลับมาก็ปบวบป้าห้สซากคนก็เลยให้หุ้ยๆุยเอาเล็บนี่ขูดหยาดไปกลับมาหินมาผาจนเป็นห้อยที่ผาสามเศร้าหันในปัจจุบันนี่นะเจ้าพระอินทร์ก็อยู่บนสวรรค์จันฟ้าก็ได้ทรงหูเลง้งหันก็ได้เอนดูไม่มาก็เลยในล็บมิดเสกกระถาของไม่มาเนี่ยอู้ได้เปี้ยง แม่หมาอู้ได้ก็โตยเสาะหาลูกสาวทั้งสองว่าโอ้เจ้าปีนายน้องไปหาลูกสาวข้าบอกข้าจิมเตอบอกข้าจิมเตอเจ้าบ้านก็บอกความจริงแกนางไปนางก็ติดตามลูกสาวของนางทั้งสองไปจนถึงหน้าคุมหน้าหวังทหารก็เกิดประตูอยู่ฮะใกล้ไหมหมาชิดๆไปไปชิดหมาตัวนี้มันอู้บอกหัเรียงเลยทหารก็ว่าโอ้หมายังอู้ได้นี่ แม่หมาว่าโ oh, อ้จะไปไล่ฆ่าเตียเตะจะไปไล่ฆ่าเตียเตอร์ทหารทหารกับแลกใจหนอก,ก็เลยถามว่าเจ้ามาหาไผแม่หมาก็ว่าโอ้ oh, ข้ามาตวัวไอาโสหาลูกสาวแฝกของข้าจืบบัวแก้วกับบัวตองข้าไขาหันหน้าลูกสาวของข้าทหารก็ได้นําความไปบอกแกนางบัวตองนางบัวแก้วนางบัวแก้วก็กลัวว่าจะอับอายขายข,ายขี้นหน้าก็เลยเอ็กดาเอ็กปัดทหารเลยโวห oh, มายังอู้ได้ปากได้นี่ไขว่าสักเตืคา บ่เดี๋ยวนี้ไปทหารก็ได้งอมเข้าใจว่าโอ้บุบไหลบุบไหลตีแม่หมาเนี่ยแม่หมากับเปียงหะเปียงห่านการโคกการคงหนีตายไปอยู่ตีหน้าคุ้มของนางบอตองนางบอตองก็โลนออกมาหาแม่ว่าโอ้พะย่ะแม่ข้านี่จะบุบตีแม่ข้าเนี่ยอย่างจะเป็นหมูเป็นหมากับแม่ข้าอยู่ดีนางก็อุ้มแม่ของนางเข้าไปไหว้ในคุ้มนางก็ล่นไปขอหี้ตีพญยะเจ้าเมื่อ จว่าจะเอาไปขนสมบัติปผาสามเศร้าพญาเจ้าเมืองกับมอบหิมเพื่อแกนางนางกับเอาแม่ของนางเข้าใส่ในหีบหันนางกับป้อนเข้าป้อนป่าทายกทายาคพือแม่ของนางย้อนไข่คื่อหอมเพื่อหายแต่แม่หมาบาดเจ็บนักล่มไปก็เลยตายเหียในหีบหันพระอินทร์ก็อยู่บนสวรรค์จันฟ้าก็ได้สองหูเลงหันได้แอนดูแมวหมาก็เลยเซกะหาสลีละสังขารของแม่มาเนี่ยเพื่อกลายเป็นของมีค่าเป็นแกกวแหวนเงินคำ นางบบต้องกับโนขนทรัพย์สมบัติเนี่ยไปถวายแกพญาเจ้าเมืองสร้างความโปรดปานให้แกพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองกับบอกให้น,นางไปขนมาแหมได้มอบมีสมบัติให้น,นางไปแหมใบหนึ่งนางก็เดินทางไปที่ผาสามเศร้าด้วยความเสียใจความฮักแม่กับไข่ตายตัวแม่ไป นางก็โอ้แม่ข้าก็ตายละไปปุ้ลละข้าตึงบอกไขได้ไขมีอย่างสักอย่างเนาะทรัพสมบัติข้าก็ตึงบอกไขโลภเอาของไผข้าขอตายตัวแม่ข้าเหี้ยเต้นั่งก็ตัดสินใจกระโดดลงหน้าผาไปเศร้าแต่มีหยักตนหนึ่งนอนค้างเอ้ค้างเออยู่หลุมห้วยหันยอดเป็นตุ่มฝีนั่งกระโดดลงไปโดนหนองของหยักแตกฟอกออกมา ยากหายเจ็บสวงใจดีใจละเลยมอบทรัพสมบัติตีตัวเก้ามีอยู่ข้อแก่นางบัวตองนางบัวตองกับขนสมบัติไปถวายแกผญะเจ้าเมืองขมลอบหนึ่งสร้างความโปรดปานข้แกผญะเจ้าเมืองามลอบหนึ่งนางบัวแก้วนั่นเมื่อหู้ขาวย้อนความจ๋าเหลือความไขล่ลบเอาสมบัติของเปิ่นเกรงล่น ไปขอฮีติพญาเจ้าเมืองย้อนเจ้าไปขนสมบัติป่าสามเศร้าพญาเจ้าเมืองกับมอบฮีเพื่อนางเห็นใบหนึ่งนางก็เดินทางไปพร้อมทหารพอนางไปถึงี่าสามเศร้านางกับไข่หนะยังเปิ้ลออกไข่กระโดดลงหน้าผาก็เกิดไปจะกระโดดลงหน้าผานางตัดสินใจกระโดดลงไปเศร้าด้วยบาปนักบาปหนาของนางตีหนะก็ะผู้เป็นแม่ไหวยักหันนางกับจับนางที่แข่งชี้ขากินอาหารกำองฟาลงกระเปิ้ลเฮียฟุ้นเลียดนีเฮียเบอะเฮียเบ้อ สมกับเว้นกำมติโกว้วกับผู้เป็นแม่นี่มิตตังสาธุรู้ปนังนิทานเรื่องนี้สอนว่าความกตัญญูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีสวัสดีเจ้า